ดอกสว่านมีแบบไหนและใช้ทำอะไรกันบ้างดอกสว่านมีหลากหลายแบบมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเจนนี่ก็เอาดอกสว่านหลักๆเลยที่เขาใช้กันทั่วไปตามท้องตลาดมาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะคือดอกสว่านเจาะเหล็กนะคะดอกสว่านเจาะเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2แบบก็คือเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้ส่วนใหญ่สีดำอันนี้ก็คือจะเป็นดอกสว่านเจาะเหล็กธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นดอกสว่านไฮสปีดค่ะก็คือจะคงทนกว่าดอกสว่านเจาะเหล็กธรรมดาสีดำนี้นะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นดอกสว่านสีทองส่วนใหญ่ดอกสว่านสีทองเนี่ยจะไว้เจาะสแตนเลสโดยเฉพาะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นดอกสว่านที่เคลือบโคบอลต์แล้วการที่เคลือบโคบอลต์เนี่ยมันจะทนต่ออุณหภูมิที่สูงนะคะแล้วก็ลดการเสียดสีทำให้สามารถเจาะสแตนเลสได้ดีก็จะดีกว่าดอกสว่านไฮสปีดทั่วไปที่เป็นสีขาวธรรมดาแบบนี้นะคะแต่ถามว่าดอกสว่านไฮสปีดสีขาวเนี่ยเจาะสแตนเลสได้ไหมจริงๆมันเจาะได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นที่จะเจาะสแตนเลสโดยเฉพาะเลยก็คือแนะนำเป็นดอกสีทองแบบนี้ค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นดอกสว่านเจาะปูเราจะสังเกตได้ง่ายมากเลยว่าดอกสว่านเจาะปูเนี่ยจะเนี่ยหัวมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับดอกสว่านเจาะเหล็กเมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะหัวมันจะไม่เหมือนกันดอกสว่านเจาะปูเนี่ยตรงปลายมันจะคล้ายๆกับลูกศรแบบนี้คราวนี้ดอกสว่านเจาะปูเนี่ยก็จะมีหลักๆจะมี3แบบด้วยกันคือแบบธรรมดาตรงตูดของมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบโรตารี่ที่ใช้กับสว่านโรตารี่นะคะมันก็จะมีร่องซึ่งถ้าเกิดว่าใช้กับสว่านธรรมดาที่ไม่ใช่โรตารี่เนี่ยมันจะไม่มีร่องก็คือสามารถเสียบเข้าไปในสว่านธรรมดาแล้วใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระบบล็อกแบบโรตารี่ก็คือต้องใช้เป็นดอกสว่านที่มีร่องนะคะซึ่งดอกโรตารี่เนี่ยก็คือจะมี2แบบด้วยกันคือก้านพลัสแล้วก็ก้านแม็กก้านพลัสก็คือจะเป็นก้านเล็กนะคะอันนี้คือก้านพลัสก็คือเล็กประมาณเท่านิ้วก้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้านแม็กนะคะก็จะใหญ่ประมาณเท่านิ้วโป้งซึ่งเราก็ต้องดูว่าตัวสว่านที่เราใช้เนี่ยมันใช้กับดอกพลัสหรือดอกแม็กนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าสว่านเนี่ยเราใช้เป็นรุ่นไหนเพราะว่าการที่ใช้ดอกเจาะปูนผิดประเภทนะคะมันจะไม่สามารถใส่เข้าไปในตัวสว่านได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกสกัดค่ะดอกสกัดก็จะมี2แบบก็คือจะมีแบบปากแหลมอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบปากแบนแบบนี้ค่ะแล้วเจนนี่ก็เอาตัวโฮซอนะคะมาให้ทุกคนได้ดูด้วยโฮซอเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมี3แบบนะคะจะมีเจาะเหล็กเจาะสแตนเลสแล้วก็เจาะไม้แต่ว่าวันนี้เจนนี่เอาเจาะเหล็กกับเจาะสแตนเลสมาให้คนดูนะคะว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนโฮซอเนี่ยก็คือการที่เราเจาะเพื่อทำให้มันเป็นรูอย่างเช่นพวกลูกบิดประตูหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้เนี่ยความแตกต่างระหว่างตัวที่เจาะเหล็กกับเจาะสแตนเลสก็คือถ้าเป็นอันนี้นะคะด้านนี้คือเจาะสแตนเลสจะเห็นไหมคะว่ามันจะมีมีดเล็บติดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจาะเหล็กธรรมดานะคะก็คือจะเป็นเหมือนฟันเลื่อยอย่างนี้เลยก็คือจะไม่มีมีดเล็บนะคะอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับเจาะเหล็กแต่ถ้าเป็นเจาะสแตนเลสเนี่ยต้องติดมีดเล็บด้วยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะที่เอามาให้ดูในวันนี้ตัวนี้จะเรียกว่าสเต็ปดริลหรือว่าดอกสว่านเจดีนั่นเองตัวนี้จะเน้นเจาะเหล็กนะคะแล้วก็จะสามารถเจาะเหล็กหนาได้ตามชั้นความสูงของดอกเจาะก็คืออย่างเช่นถ้าตัวนี้นะคะมันเขียนว่า 4-20 เนี่ยคือหมายถึงว่าอันนี้ก็คือจะสามารถเจาะรูได้ตั้งแต่4มิลถึง20มิลเราก็ค่อยๆเจาะเข้าไปตามที่เราต้องการนะคะแต่ละแบบนะคะก็มีความหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปอีกอย่างเช่นมีสีขาวสีดำเป็นแบบค่าบายเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบไฮสปีดหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นดอกสว่านที่ใหญ่กว่า13มิลขึ้นไปแล้วพวกดอกสว่านเจาะเหล็กนะคะก็จะมีแบบก้านลดก้านเตเปอร์อีกดอกสว่านก็มีมากกว่านี้มากมายนะคะมากกว่าที่เจนนี่เอามาให้ดูเช่นดอกสว่านเจาะไม้ดอกสว่านเจาะกระเบื้องดอกสว่านเคลือบไทเทเนียมนะคะเยอะไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาคุยเรื่องดอกสว่านกันใหม่นะคะ